สวัสดีครับพบกันอีกครั้งทาง Up Future Channel ครับสำหรับข่าวของเราในวันนี้นะครับจะเป็นข่าวของกรรมการการบินพลเรือนได้มีการร่างโรดแมพเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับในศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานกรรมการการบินพลเรือนหรือว่ากบร.โดยระบุว่าที่ประชุมมีมติรับร่างฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินปีพุทธศักราช2565ถึงปีพุทธศักราช2568และร่างนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศซึ่งจะเป็นแนวทางที่สำคัญอย่างมากต่อการช่วยฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินและเศรษฐกิจของไทยตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการบินอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันได้อย่างไรก็ตามนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้อุตสาหกรรมการบินของไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงที่สุดในรอบ10ปีโดยในปี2563มีผู้โดยสารลดลงจากปี2562ถึง 64.7% และปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดลดลง 53.1% ต่อเนื่องมายังปี2564มีจำนวนผู้โดยสารลดลงจากปีก่อนหน้าถึง 64.1% และปริมาณเที่ยวบินทั้งหมดลดลง 48.5% ซึ่งทั้งหมดนะครับส่งผลให้การจ้างงานในอุตสาหกรรมการบินลดลง 20.88%และรายรับในการประกอบการบินลดลงมากถึง 70.69% อีกทั้งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่ากพท.ได้มีการประมาณการฟื้นตัวของผู้โดยสารซึ่งมีความสอดคล้องกับการคาดการณ์ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือว่า IATA ว่าอุตสาหกรรมการบินจะฟื้นตัวกลับเข้าสู่สภาวะปกติภายใน 2-3 ปีข้างหน้าดังนั้นเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมและรองรับการฟื้นตัวที่จะเกิดขึ้นนะครับทางกบร.จึงได้ศึกษาและจะทำแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมและปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีแผนฟื้นฟูอุตสาหกรรมการบินในปี2565ถึงปี2568ดังกล่าวโดยกรอบแนวคิดและแผนปฏิบัติของแผนนะครับจะมุ่งเน้นให้อุตสาหกรรมการบินสามารถอยู่รอดเข้มแข็งและยั่งยืนโดยในปี2565มีเป้าหมายระยะสั้นตามมาตรการอยู่รอดก็คืออุตสาหกรรมการบินมีความพร้อมสำหรับการเปิดทำการบินอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2565มีเป้าหมายเช่นผู้ประกอบการการบินสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ในช่วงที่ยังคงมีการระบาดโดยมีกลยุทธ์ในการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่ออำนวยความสะดวกพัฒนาความร่วมมือขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินเพื่อกระตุ้นความต้องการในการเดินทางทางอากาศระหว่างประเทศไปพร้อมกับการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ประกอบการเพื่อให้ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติการการบินสำหรับในปี2566ถึงปี2568จะเป็นเป้าหมายระยะกลางตามมาตรการเข้มแข็งและยั่งยืนโดยประเทศไทยมีความพร้อมของอุตสาหกรรมการบินที่จะรองรับการจราจรทางอากาศเมื่อสถานการณ์กลับมาเป็นปกติหรือว่าเทียบเท่ากับปี2562โดยในปี2568ที่มีจำนวนผู้โดยสารสูงถึง165ล้านคนและจำนวนเที่ยวบิน 1.07 ล้านเที่ยวบินโดยมีเป้าหมายเช่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยระบบกำกับดูแลทางเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดการเดินทางแบบ New Normal ในอุตสาหกรรมการบินรวมถึงมีการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินโดยการพัฒนาสถาบันฝึกอบรมให้เป็นที่ยอมรับรวมทั้งยกระดับมาตรฐานใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ของไทยให้ทัดเทียมสากลเป็นต้นทั้งนี้นะครับทางกพท.จะดำเนินการส่งร่างให้กับคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณาให้ความเห็นก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไปโดยร่างนโยบายด้านการบินพลเรือนของประเทศจะประกอบไปด้วย3ด้านด้วยกันนะครับก็คือ 1. ด้านเศรษฐกิจการบิน 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ 3. ด้านมาตรฐานการบินนายศักดิ์สยามยังได้กล่าวต่อไปอีกนะครับว่า
ต้นได้สั่งการให้กพท.หารือร่วมกับสนามบินสายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้โดยสารทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการเข้าประเทศซึ่งจากสถิติผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลจาก IATA คาดการว่าภายในปี2565ประเทศไทยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ22ล้านคนและจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการด้านการบินอาจกลับเข้าสู่สภาวะปกติเร็วขึ้นจากเดิมที่คาดการไว้ในปี2568ครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ